วันนั้นหวันมาทำความสะอาดที่นี่อะค่ะขวัญมีไอ้แสงชัยเป็นคนชวนมาหวันไม่สังหรณ์ใจเลยนะคะว่ามันจะเกิดเรื่องขึ้นอะเพราะหวันมาทำความสะอาดที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วคุณธีริศก็เข้ามาแล้วหวันก็ได้คุยกับคุณธีริศตรงนั้นค่ะคุณธีริศหวันไม่สบายใจเลยค่ะเรื่องที่คุณโอนเงินเข้าบัญชีหวันถ้าไม่สบายใจก็โอนกลับมาได้เลยแต่มันก็มีหลักฐานว่ามีการโอนเงินจากบัญชีบริษัทเข้าบัญชีหวันอยู่ดีที่ถ้าคุณไม่ช่วยหวันคงต้องบอกเท่าแก่แล้วหวันก็เข้ามาทำความสะอาดในห้องนอนนี้ค่ะหลังจากนั้นหวันก็หยิบน้ำส้มขึ้นมาดื่มแล้วเฒ่าแก่ก็เดินเข้ามาค่ะอ้าวแล้วหวันเฒ่าแก่หวันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะเฒ่าหวันนี่เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่หวันจำได้ค่ะเหตุการณ์หลังจากนั้นหวันนึกไม่ออกจริงๆนะคะไอ้หวันแน่นำสมต้องมียานอนหลับแน่ๆเลยเอ้ยจะมองว่าสึกโตเนี่ยมันต้องเป็นยังสั้นแน่ๆขวัญเป็นเมียบักแสงชัยมันต้องหู้กันแน่ๆเลยอะทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วครับแม่ว่าผมมันวางแผนไปแล้วเอ้ยไอ้หวันยินอย่างบ่ออกเลยกระซังมันเถอะเอ้ยกระซังมันขึ้นบ่อกระซังมันมันผ่านมาโดนแล้วใจเย็นๆด้วยคุณภูตวันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ผมแอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณสองคนออกไปพักข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตามตรงนี้แหละครับที่ผมไปแอบดูวันนั้นผมมาเยี่ยมพ่อพอดีครับได้ยินเสียงคุณทะเลาะกันเสียงดังมากเลยครับผมก็เลยไปแอบดูอยู่นี่ครับหลังจากนั้นผมก็เห็นคุณธีริศกับเฒ่าแก่ทะเลาะกันตรงโซฟานี่แหละครับหลังจากนั้นผมก็ไม่แอบดูที่หน้าต่างนี้ครับตอนนั้นผมรู้สึกตกใจและกลัวพวกเขาจะรู้ว่าผมแอบดูอยู่ครับแต่ผมก็อยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงกับเฒ่าแก่ต่อครับถ้าเขาเบิ่งจากมุมนี้มองได้ชัดเจนเลยนะครับครับว่าแต่หลังจากนั้นมันเห็นอย่างกับไอ้โทษต่อผมเห็นไอ้โทษยางเขามาแล้วก็เอื้อนซื้อเอ้ยดาวันครับดาวันดาวันเฒ่าแก่ทำอะไรเมียผมเฒ่าแก่ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับเพราะว่าเฒ่าแก่กับคุณธีริศเป็นคนที่มีบุญคุณกับครอบครัวผมมากถ้าผมพูดความจริงว่าคุณธีริศคือคนที่ฆ่าเฒ่าแก่ตัวจริงผมไม่รู้ว่าผมกับครอบครัวผมจะอยู่ยังไงครับถึงจะเป็นผู้ใดก็นักใจเฮือกนั่นแหละกะแต่ยังหน่อยกาก็ยังเปลี่ยนใจมาเป็นพยานในทศถ้าเฒ่าแก่พ้นขอเก้าหาว่าเป็นชู้กับเอื้อยดาวันไล่ทศออกจากคุกความรู้สึกผิดในใจผมเกิดขึ้นสิเบิดไปครับไอ้เท่านี้ก็ชัดเจนพอใช่ไหมครับคุณทนายใช่ครับใกล้มากแล้วครับถ้าคุณดาวหวันจำเรื่องราวได้ทั้งหมดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับในทศด้วยครับ
ว่าป้าเป็นใจได้ถึงเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิขอเจ้าสู้มือบ่เร่งให้ความลำเข็งแค่ความหา